เมถุนนะครับ15มิถุนาถึง16กรกฎาคมอย่างนี้ผมเลยป่ะเพราะผมเกิดตุลแต่ว่าเมถุนเป็นลัคนานะเป็นลัคนาผม4ทุ่ม20เป็นลัคนาเมถุนนะใช่เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นราศีที่ผมเนี่ยให้เป็นดาวรุ่งของปีนี้จริงดินะครับเป็นดาวรุ่งของปีนี้นะครับชีวิตมันจะรุ่งได้เหรอฮะเนี่ยเหมือนป้าเนี่ยถ้าให้เจอแฟนเนี่ยอย่างนี้นี่ก็อายุนามก็พอสมควรแล้วฮะโอกาสของคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อายุที่วัยจริงว่าความสำเร็จของคนเนี่ยครับคุณโมดูอย่างไซสิออกเทปมาตั้งกี่อัลบั้มฮะเพิ่งจะมาดังเนาะถูกไหมผมต้องออกเยอะขนาดนั้นเลยเหรอฮะเทปเราก็ต้องนอกจากท่าม้าแล้วยังมีท่าลิงที่ยังไม่มีคนเต้นนะคือขอบคุณมากนะเออนะเอาท่านี้ไปเปิดตัวหน่อยนะครับถ้าผมไปเต้นแบบนี้คนคงด่านะฮะดังกว่าไซเนี่ยแต่ว่าเป็นแนวลบนะฮะโดนด่านะฮะดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าใครที่เกิดในราศีเมถุนนะเป็นราศีที่ดวงเนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะยังไงเพียงแต่ว่าฟังให้จบนะบางคนโอ้ยิ้มแล้วหนึ่งมกราชั้นดีแล้วนะครับที่ดีมากๆเลยคือครึ่งปีหลังขอบคุณมากครึ่งปีแรกไปไหนวะครึ่งปีแรกเนี่ยก็เป็นครึ่งปีที่ต้องดูแลเยอะหน่อยนะครับเรียกว่าเรื่องที่อาจจะทำให้เราเหนื่อยใจนะครับเรื่องของอ่ะหนึ่งเอาลูกจ้างก่อนเลยนะครับมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจังหวะในเรื่องของการทำงานเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเยอะหน่อยนะปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับการความช่วยเหลือแรงสนับสนุนเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะครับอาจจะทำให้ราศีเมถุนเนี่ยค่อนข้างจะมีความเครียดในการทำงานอยู่พอสมควรนะครับแต่พอผ่านครึ่งปีแรกไปได้อันนั้นก็จะเป็นสิ่งดีๆนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยใช้ชีวิตในช่วงครึ่งปีแรกนะครับในการเตรียมตัวสมมติบางคนจะทำธุรกิจเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดวันนี้เปิดพรุ่งนี้ถูกไหมก็ใช้ชีวิตในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเป็นอย่างนั้นอยู่เตรียมหาช่องทางหาโอกาสในการทำธุรกิจแล้วก็ไปเปิดในช่วงครึ่งปีหลังหรืออาจจะเปิดก่อนก็ได้แต่ว่าก็จะเริ่มไปขายดีในช่วงครึ่งปีหลังก็มีดังนั้นเนี่ยจังหวะดวงเรื่องของงานนะครับใครที่เกิดราศีเมถุนอย่าท้ออย่าถอยขอให้คุณเนี่ยมั่นใจว่าความสำเร็จแสงสว่างเนี่ยอยู่ปลายอุโมงค์แล้วนะครับชีวิตของคุณเนี่ยจริงๆที่ผมให้คะแนนราศีนี้เยอะเพราะว่าเขาเป็นราศีที่ชีวิตพลิกผันมากจากไม่ดีเนี่ยพลิกออกมาเป็นแบบดีมากๆดังนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบระยะห่างมันเยอะครับโอกาสความสำเร็จก็จะมีเข้ามาเยอะแต่ถ้าหากคุณเรียกว่ามัวจะตื่นตระหนกตกใจเครียดกังวลโดยที่ไม่เตรียมตัวอะไรในช่วงครึ่งปีแรกเลยเดี๋ยวครึ่งปีหลังพอโอกาสดีปุ๊บมันเตรียมตัวไม่ทันใช่ไหมเหมือนมีคนจะเอาของเอาเงินมาให้ที่บ้านเราอะเราไม่รู้แต่ไม่อยู่บ้านซะอย่างนั้นอะถูกไหมดังนั้นเขาจะต้องเตรียมตัวแบบอ่ะโอเคตอนนี้รู้แล้วว่าจะต้องยังไงเขาจะเตรียมตัวยังไงดีสิ่งสำคัญก็คือว่าการวางแผนชีวิตเนี่ยต้นปีเป็นเรื่องที่สำคัญต้องตั้งใจว่าปีนี้เราจะทำอะไรใหม่นะครับชีวิตจะไม่เหมือนเดิมนะฮะสิ่งที่ตั้งใจไว้เนี่ยอ่ะผมให้เร็วสุดเลยนะบางคนเร็วสุดนะไม่ใช่เร็วสุดผมให้เร็วสุดเลยเนี่ยก็คือบางคนเนี่ยดวงแรงเนี่ยกระแสการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมาสักประมาณหลังจากเมษาแล้วหลังจากเมษาพฤษภามีโอกาสไม่ต้องไปรอถึงกลางปีก็ได้ขอสัก4เดือนนะครับในช่วงนี้ศึกษาหาข้อมูลเตรียมวางแผนชีวิตขอให้มีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆในช่วงเมษาพฤษภาเหมาะกับอาชีพอะไรฮะเมถุนเนี่ยจริงๆเป็นนักเจรจานะว่าเป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพูดการสื่อสารโดยตรงนะครับเรื่องคอมมิวนิเคชันก็ได้นะครับใครที่เป็นเซลล์เป็นนักขายนักการตลาดก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์การวางแผนนะครับก็เป็นสิ่งที่เหมาะนะครับใครที่อยู่วัยเรียนวัยศึกษาก็เชื่อว่าน่าจะมีข่าวดีนะเพราะว่าเมษาน่าจะเป็นช่วงที่ใกล้ๆกับการเรียนต่อพอดีนะครับ Lucky in game แล้วความรักเนี่ยคงต้องดูกันหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยยังไม่ค่อยดีนะครับนะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่เราต้องตัดสินใจครบหรือไม่ครบจะเลิกหรือไม่เลิกซ้ายขวาเอายังไงว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าถามตัดสินใจได้ด้วยความที่ดวงครึ่งปีหลังดีขึ้นเยอะเนี่ยโอกาสที่จะลงตัวปักลงหลักปักฐานมีสูงมากดังนั้นเนี่ยขอให้คุณเลือกเถอะใช่ช่วงวิกฤตก็อยู่ต้นปีนี่แหละนะครับใครที่อยากจะมีคู่มีแฟนอยากจะแต่งงานมั่นหมายเนี่ยปลายปีครึ่งปีหลังไปจนถึงอีกปีนึงเลยเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับการเงินยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับก็ใจเย็นหน่อยเพราะว่าเป็นราศีที่ที่มีรายจ่ายยิบย่อยเยอะมากนะครับเป็นราศีที่ต้องใช้นู่นใช้นี่เยอะนะครับจะหมดหรือเปล่าก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับวางแผนเผื่อจัดครึ่งปีหลังไปแล้วก็จะโอเคนะครับมันจะกลับมาใช่ไหม
การทำบุญแนะนำเลยดีกว่านะครับว่าเป็นราศีที่ต้องทำบุญกับคนเยอะๆนะครับเป็นทำบุญกับคนหมู่มากนะครับเช่นทอดกฐินทอดผ้าป่านะครับหรือถ้ามีโอกาสเป็นเจ้าภาพหรือไปร่วมบุญกับเขาทำไมล่ะเพราะว่าบุญใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้การเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเกิดขึ้นมาดีขึ้นนะครับก็มีโอกาสร่วมทอดกฐินทอดผ้าป่าเขาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมดวงให้กับราศีเมถุนได้นะครับแล้วก็บูชาพระประจำวันเกิดเยอะๆนะครับราศีนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าตรงกับดวงของเราในปีนี้ด้วย